ากหลวมใช่ครับเป็นสนิมเหมือนหลักไฟนี่ก่อนมันเขียวครับหลักไฟออกไฟจับออกไฟจับนะครับเป็นแล้วมันก็จะฟ้องสูงมากสัญญาณที่ว่าสว่างแล้วนี่ปุ๊บมันต้องน้อยลงใช่ไหมฮะที่ว่าถึงเท่าไหร่นะวันนี้ที่ฟัง36อ๋อไอตัวนั้นอ่ะมันจะวัดเป็นมิเตอร์คือตัวนี้มันจะวัดเป็นความถี่ครับใช่ใช่ครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มมันก็มันจะขนมมันสวิงครับคือไฟมันเดินไม่สะดวกความถี่ก็เปลี่ยนไปใช่ใช่ครับได้ครับตอนนี้มันยังวิ่งได้อยู่ตอนนี้เริ่มทำให้มันเป็นสนิมใช่ไหมต้องใช้ให้มันส่วนมากผมจะไปเจอมันใช้งานประมาณ 3-4 เดือนครับแล้วก็ใช้ใช่ใช่ครับอยู่พันไปด้วยกันครับสั่งงานคุยกันรู้เรื่องอยู่ครับผมตัดละก็จะให้สายเป็นสนิมละตอนนี้ทุกวันนี้เวลาติดตั้งควรจะหาไฟที่มันเกรดดีเด็ดใช่ไหมฮะสายไฟครับต้องหาเกรดดีเลยนะมีส่วนไหมแล้วมันเป็นเองขออย่างเดียวอย่าให้ตัดต่อครับผมเนี่ยเพราะว่าตัดต่อมันระยะยาวอ่ะเราไม่รู้ได้ว่าจุดครับผมจุดบัตรีใช่ใช่ครับบัตรีน่าจะดีครับผมจะแน่นด้วยบางทีช่างไปซ่อมมันก็เปลี่ยนสายวันนี้ก็ใช้ได้นึงใช่ไหมใช่ครับจริงมันก็มีตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็เดินใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าโดยหลักการก็คือมันใช้วิ่งที่ดีที่สุดวิ่งบนความถี่ใช่ป่ะครับเพราะนั้นถึงได้ไม่ให้มีการตัดต่อครับผมใช่ครับมาไปเจอก็ไม่ได้ตัดต่อแต่บางสักพักมันมีแบบมีปัญหาถ้าไม่ตัดต่อมันจะเป็นสายจำพวกแบบนี้ครับมันจะหักในเวลาเราเหมือนเราปอกสายครับแล้วมันจะไปกินตรงนิดนึงครับพอเราขยับก็หักแล้วใช่ใช่ครับทองแดงหักง่ายเนี่ยเป็นสนิมพอเปลี่ยนสายก็โอเคจบขึ้นศูนย์ห้าไม่ต้องมาอาบไปกระพริบเลยเปลี่ยนเส้นนี้ก็จบก็จะเป็นเส้นนี้แล้วกลัวมันไม่ใช่ยังตัวนี้เลยกลัวมันเสียอาการอื่นถ้าเสียนะครับก็คือถ้ามันนี่ก็ถ้าเราเปลี่ยนสายปุ๊บมันก็งานปกติครับอันนี้คือปกติใช่ไหมครับครับคือปกตินี่คือการก็มันจะมีมันคือลบบวกก็ลบลบเท่ากันใช่เท่ากันแรกครับว่ามันสตาร์ทได้ดีกว่ามีทอสั้นนี่ไฟเข้า150โวลต์ใช่ไหมครับครับผม155ก็คือจินตนาการไฟตกนะครับครับผมเก้าสิบไม่ไหวใช่ไหมร้อยเก้าสิบไม่ไหมเก้าสิบโวลต์ไหวไหมไม่ได้ตัดเลยใช่ไหมตัดต่ำสุดอยู่ประมาณ145110ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับนี่เดินแล้วนี่มีแผงโซล่าเซลล์อยู่3แผงยังไม่พอได้แค่120วันนี้มันเพิ่มอีกแผงจะไปใส่ที่สวนเงียบทีนะโอเคได้กิน120ร้อนนี้มันยังผมไม่เล็กเลย
ครับตรงนี้มันเย็นแล้วจ้ะแล้วแอมล่ะที่แอมที่พอมีคลิปนี้โปรแกรมสมาร์ทเดนสิครับจะตัวเองเช็คได้เลยครับทำลดต่ำสูงลดต่ำแอมโอเคต่ำสูงไม่จับตรงนั้นง่ายกว่าเหมือนเนี่ยสายยาวกว่าตรงนี้ดีดีกว่าตรงนี้ตรงนั้นง่ายกว่าสายนี้เข้านี่ตรงนี้ง่ายกว่านะง่ายกว่าเมนนะเราต้องเน็ตที่เมนนะเท่าไหร่ครับเมนบิตละครับ20 20แอมป์นะพี่อีกครับมันแล้ว5.74 สปีดเนี่ยกังวลสูงเท่าไหร่อ๋อนี่ท่อสั้นเนี่ยครับท่อสั้นครับไม่เป็นไรพี่ตัวนี้ท่อสั้นต้องปล่อยยาวไหมผมว่าผมไม่แนะนำให้ปล่อยครับเพราะว่าปล่อยปุ๊บการใส่เอาง่ายไซเคิลของมันอะแผงมันจะหายไปถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะหายไปก็คือรุ่นนี้ใช้ท่อสั้นได้ท่อสั้นอะผมสแตนดาร์ดมันให้ได้แค่3เมตรอะครับอ๋อ3เมตรท่อสั้นขนาดนี้ท่อสั้นขนาดนี้พี่ผมก็เคยมีนะได้รุ่นเก่าติดนี้เยอะนะแต่ก่อนพอใช้สักพักอะมันจะไม่เย็นนะครับเหมือนกับน้ำยาเหมือนน้ำอ่ะครับมันออกไปแล้วมันหวนกลับมาครับไม่คนสั้นนะครับผมไม่ทันครับฝั่งนี้มีเยอะมากแต่ตัวลูกเคยเจอร้านเกมครับยัง220อยู่ใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ปรับว่าลงตัวนี้คือไฟเข้าไฟเข้าครับไฟเข้าแล้วก็เข้าแปลงแปลงก็ออกเลยหรือจะแปลงมาเป็น150ตอนนี้เหลือ150ไอ้นี่ใช้ไงครับกินที่6แอมป์นี่หมด 6.7 แรงครับไอ้ 6.84 ครับที่หมดครับเพจแอมป์เท่าไหร่เนี่ยแอมป์อ๋อที่พิกัดสูงสุด 7.2 7.2 แอมป์กดไว้ครับตอนนี้เป็น410กดไม่ต้องกดค้างกดไว้เฉยแล้วพี่ก็กดตัวลมเพิ่มครับนี่ครับครับผมแบบนี้ใช่ปะให้มันขึ้นใช่ไหมครับครับผมกดค้างไว้ให้มันเสียงดังโทรศัพท์1 2เขาเหมือนจุดสัญญาณการใช่ครับระหว่างในโหมดกับโทรศัพท์ครับได้แล้วกดแล้วครับกดตัวไหนไม่มีรีโมทก็เข้าไม่ได้เลยไม่ได้ครับกดตัวไหนนะพี่ต้องมีรีโมทไม่ใช่ยิงที่เครื่องลูมเนี่ยรูมเทมลูมเทมกับรีโมทอะมายิงที่เครื่องเฟลแล้วเครื่องมันจะได้เสียงไม่ค่อยครับกดสัญญาณให้จับครับผมตัวนี้ต้องเปิดบลูทูธป่ะไม่ต้องเปิดครับไม่ต้องเปิดต้องเปิดเพราะตอนนี้มันมีเหมือนมีเสียงรบกวนของนี่คือติดแล้วตัวไหนพี่นี่ช่วงเช้ามาไม่ทันอ๋อ GA LGAC ตัวนี้ซื้อสมาร์ทมิเตอร์ตถ้ามันได้นี่ไม่ต้องเปิดเน็ตไม่ต้องเปิดอะไรใช่ไหมคือไม่ต้องเปิดเน็ตไม่ต้องเปิดบลูทูธอ่ะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวส่งสัญญาณโดยตรงครับผมอันนี้มีอะไรบ้างครับตัวนี้ท่อคอนเสิร์ตตัวนี้อินเทคขอให้มีโปรแกรมอินเทคแอร์เซมแอร์เข้าครับผมอันนี้โอเปอเรชั่นโหมดคูลแฟนสปีดไฮมิดเดิลไฟอันนี้ก็คือตัวเซนเซอร์ตัวออดอตัวคอยร้อนเมเซอร์วิ่งที่55เฮิรตซ์บอกเฮิรตซ์ด้วยนะครับนี่ไงเฮิรตซ์55เฮิรตซ์อันนี้ไอ้ดิชาร์ดอุณหภูมิขาออกครับผมดิชาร์ด56องศาเซลเซียสอันนี้เป็นความถี่อีวาลไม่มีครับผมอะมาล่างพี่อันนี้อีวาลไม่มีครับรุ่นนี้เป็นอะไรแคปทิวเหรอแคปทิวอ๋อตอนนี้มันแคปทิวอินพุต146
ร้อยสี่สิบหกโวลต์พี่ครับผมไม่ถึงร้อยสี่ห้าสิบเลยน้อยกว่าลิงสี่หกมีสี่ลิงอันนี้วนโอ้แต่แอมขึ้นเจ็ดจุดหนึ่งหรือว่าวนเข้าตัวนี้ก็อินพุตเข้าเข้าครับตัวเฮิร์ตวนต่ำแอมต้องสูงต้องแลกกันนะเราต้องธรรมดาวนต่ำแอมต้องสูงแอมต้องสูงก็ต้องแลกกันแหละครับตอนนี้ตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองพี่ครับไอ้คำว่าใบตรงกลางนี่หมายถึงอะไร 46.40.6 นี่มันใบอะไรท่ออะไรมันหมายถึง middle pipe นี่มันท่อกลาง มันจะจับตรงไหนจับกลางกลางแผงวะฮะไม่ middle pipe temperature อุณหภูมิท่อตรงกลางครับผมมันจะหัวคอมตั้งหางนะมันจะมีเซ็นเซอร์ของยิมผมตัวกลาง40มั่งมีมิดเดิลไทเทมเพอเรเจอร์2ที่13คอมเพรสเซอร์56จับตรงนี้13องศาดูความหมายว่าตัวนี้มันจะเป็นมันจะแยกเอากับอินนะครับตัวเนี้ยครับมีเอาเป็น13ก็คืออยู่ตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้าคือเอาความเย็นออกแล้วอินดอร์อยู่นี่ใช่ครับอินดอร์อันเอาดอร์อันนี้แสดงว่าจับอุณหภูมิ13หน้าแอร์คือจ่ายความเย็นออกมาแล้วไอ้46ไอ้ 40.6 นี่ตรงไหนจ๊ะคนข้างนอกเอาโอเคมีเป็นแคทิวโอเคนี่เป็นแคทิวก็ดีสมัยผมชอบไม่ดีเสียงดีไม่ใช่ก็ชอบไม่ดีไม่ตันไอเวลามันไม่ค้างสนิทมันไม่มีปัญหาเรื่องค้างไงจ่ายไปปุ๊บมันจะขึ้นทีลิมิตครับพวกเนี้ยถ้ากับไฟเนาะแล้วจีซิมใช้ยังไงกับไม่ยืมก็คือสมมติพี่มีไอจีซิมปุ๊บพี่มีโปรแกรมใช่ป่ะครับพี่เอาไอ LG ซิมเสียบตัวเนี้ยแล้วก็เปิด Wi-Fi พอแล้วเปิด Wi-Fi ปุ๊บมันจะมีรหัสของมันนะครับLG 1234หรือยังไงนะครับนะครับพี่ถูกถ้าจำไม่ผิดแล้วพี่ก็ไปติ๊กที่รหัสของมันแล้วพี่ก็เข้าโปรแกรม IP SIM กดอะไรพี่รูมเทมเหรอจะมีพวกเดี๋ยวทำอีกทีใช่ใช่รูมเทมรูมเทมรูมกดเข้ารูมเทมนี่กดรูมเทมใช้กับมือถือได้เลยมือถือชี้ไปที่นี่ค้างเท่าไหร่ 5 วิจนกว่าจะได้ก็แล้วแต่จะได้ยินเสียงเพลงจะได้ยินเสียงแต่ทีนี้ต้องมีโปรแกรมก่อนต้องมีโปรแกรมก่อนนี่พี่โหลดนะครับก็ยาวนี่จะอยู่ประมาณ20เมตรนะครับแนวดิ่งจะอยู่ประมาณ 7.5 เมตร 7.5 20เมตรใช่ไหมพี่ครับเดินท่อได้ไกลใช่ไหมครับผมเดินท่อได้ไกลไฟปัดแล้วก็จะไม่ใช่กันหรอกอันนี้ก็ยังทันอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวก็จะเห็นผลครับเพราะลูกค้าจะเอามาเปรียบเทียบว่าทำไมติดตอนแรกเย็นไม่เย็นเท่าตอนแรกอะครับมีปัญหาก็เรื่องคอมไม่มีครับที่ถามเมื่อกี้ที่บอกว่ารอปล่อยแรงดันโน้ตอยู่ที่10046ตอนนี้นะตอนนี้46ตอนนี้มันก็ต้องกินกระแสเยอะ 7.1 นะครับครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยปกติ220มันจะเหลือเท่าไหร่จริงๆกระแสน้อยลงมันก็จะกินน้อยลงแล้วกินจะกินปกติตามสแตนดาร์ดของมันนะครับเทสต์ที่ต้องผ่านล้างครับแล้วตัวอะไรนะตัวคอมพิวเตอร์ติดความเย็นเนี่ยมันถ้า220โวลต์ก็มันอาจจะเร็วกว่าตัว140ทำความเย็นได้เร็วกว่าระยะเวลาเรียกนาทีนะเห็นนอนแล้วว่าตัวปกติทำความเย็นได้เร็วกว่าเพราะว่ามันวิ่งได้ถึงทุกสเต็ปเพราะตัวเนี้ยมันจะวิ่งเอาง่ายจาก63มันจะเหลืออยู่ประมาณ40 50กว่ามันจะไม่สามารถวิ่งจนถึง60ได้เพราะว่ามันมีโวลต์มาบังคับอยู่อ๋อโวลต์บังคับครับเอาวนลงพวกกระติงกระแสหมดใช่ครับแล้วถ้าคลิกความเย็นก็น้อยลงครับใช่แล้วก็พยายามกลัวใช่แล้วตอนนี้เคยเทสวนสูงสุดเท่าไหร่พี่สูงสุดอยู่ประมาณ300ครับ300วนครับผมถ้าสมมติว่าเราใส่กับโซล่าเกิน300ไม่ได้400ไหวไหม
ไม่ได้ไม่ได้ตัดไหมโปรเทคไหมตัดครับกินเจ็ดแอมโซล่าแบตเตอรี่ต้องพวงกี่ลูกอ๋อไม่ใช่แบตไงเปิดยิงตรงเลยเหรอเปิดกลางวัน9แอมไงได้9แอมแบตเตอรี่อ่ะดิไม่พี่แกบอกแผลเข้าเลยตัวนี้มันจะเป็นพี่แกพูดอันนี้ท่อ4เม็ดเต็มใช่มั้ยอันนี้ครับผมอันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ครับผมเวิร์คเลยฮะม้วนไว้มีปัญหาพี่ไม่ลดเลยม้วนไว้ไม่มีปัญหาไม่มีนะครับเพราะผมก็ม้วนอยู่ไม่ใช่อะไรผมว่ามันแล้วแต่ลูกค้าดีกว่าลูกค้าเขายอมไม่ม้วนหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่บางทีเราหวังดีอาจจะเป็นหวังร้ายก็ได้เครียดแน่นอนครับผมไม่ลวดเลยพี่ลองกดให้มันเสียงดังตี๊ดแล้วพี่ก็ปล่อยเลยครับ